ไปต่อที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่ก็ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับจัดในเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559นะครับแล้วก็กิจกรรมตามหาบุคคลในภาพด้วยนะครับนายวินัยวิทยานุกูลครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559นะครับซึ่งก็จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับผู้ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและก็เผยแพร่ผ้าไทยโดยเฉพาะส่งเสริมผ้าไหมแพรวาจากผ้าแพรวาที่ใช้ในวิถีชาวภูไทยนะครับเป็นราชินีแห่งไหมนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดกิจกรรมตามหาบุคคลในภาพคือแม่คำใหม่โยคสิงห์นะครับผู้เคยถวายงานเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านโพนอำเภอคำม่วงเมื่อปีพุทธศักราช2525นะครับซึ่งก็จะเข้ารับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในวันที่11สิงหาคมนี้เลยนะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติประเทศไทยนะครับแม่คำใหม่โยคสิงห์เผยถึงความรู้สึกที่ได้มีโอกาสถวายงานว่าเมื่อรู้ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมาในพื้นที่สิ่งแรกที่คิดอยากจะถามอยากจะถวายก็คือผ้าสบายว่างั้นนะครับแล้วก็ได้ไปหายืมผ้าสบายแพรวาจากเพื่อนบ้านนะครับซึ่งก็เก่าแล้วล่ะนะครับและก็ชักชวนเพื่อนรวม9คนนะครับไปรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านมาพบผ้าสบายที่แม่ห่มไปท่านตรัสถามว่าผ้าสวยดีมีมากไหมแม่ตอบว่ามีไม่มากเพราะทำยากมากพระองค์ท่านก็ตรัสว่ามากับลูกสาวนะตอนนั้นแม่ทำอะไรไม่ถูกดีใจมากๆเท่าที่สุดในชีวิตเลยเพราะได้มีโอกาสพูดกับท่านเป็นเวลานานนะครับนี่เป็นความในใจของแม่คำใหม่โยคสิงห์นะครับ